ับสนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้ข้อมูลและบริการตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงหรือเรื้อรังตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและตรวจหาโลหะหนักในกระแสเลือดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5กล้องฝุ่นละอองโลหะหนักฟอร์มาลดีไฮด์สารระเหยกลิ่นไม่พึงประสงค์เชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ด้วยระบบอิเล็กโทรสแตติกไอออนเทคโนโลยีจากเยอรมันที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ต้องเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สนใจโทร026335300น้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์มีวางจำหน่ายแล้วที่ฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์ท็อปส์โฮมเฟรชมาร์ทสยามพารากอนกูเม่มาร์เก็ตเซ็นเตอร์ฟู้ดฮอลและ ASTV ช็อปถนนพระอาทิตย์หรือสนใจสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านโทร026335300สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2559ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปลี่ยนก่อนป่วยรายการของเรานะคะยังคงนำเสนอและก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเป็นหมอดูแลตนเองตามแนวทางธรรมชาติบำบัดค่ะก็เพราะว่าชีวิตคือธรรมชาติและธรรมชาติก็คือชีวิตนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเป็นสัปดาห์แรกประจำปี2559เรามีเทปเสวนาพิเศษจากงานพระอาทิตย์แฟร์ครั้งที่6ที่ได้จัดไปณบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์เมื่อวันที่28และ29พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาหลายๆคนนั้นพลาดโอกาสชมไปค่ะก็เลยอยากจะติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งและหัวข้อเสวนาที่จะนำคุณผู้ชมเข้าไปสู่เรื่องราวสุขภาพในวันนี้ก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าภูมิแพ้อาหารแฝงสำคัญไฉนและแขกรับเชิญผู้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในวันนั้นก็คือคุณนิชาพัฒน์เสาแก้วหรือว่าคุณแจ่มเจ้าหน้าที่ Product Specialist Labport เอาละค่ะการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงจะสำคัญไฉนและ Manager Lab จะตอบโจทย์ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมเพื่อนำไปวางแผนการดูแลสุขภาพได้มากน้อยอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมเรื่องนี้อีกครั้งพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมในงานวันนี้นะคะดิฉันนะคะการชนิตาสมกุลหรือว่าน้องพริกนะคะจะขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการต่อจากนี้ค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเข้าสู่โลกของการตรวจเลือดกันดีไหมคะในที่นี้มีใครกลัวการตรวจเลือดยกมือขึ้นค่ะหอมีด้วยนะคะนะคะคือพิธีกรเนี่ยกลัวการตรวจเลือดการเจาะเลือดมากนะคะแต่ว่าต้องโดนค่ะเลี่ยงไม่ได้นะคะถึงเวลาก็ต้องลงทุนนะคะเสียเลือดเสียเนื้อเราก็ต้องทำนะคะเพื่อเอาสาระความรู้มาให้คุณผู้ชมนะคะถ่ายทอดผ่านสถานี ASTV News 1นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับการตรวจเลือดที่ไม่กี่หยดเนี่ยเพียงไม่กี่หยดก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ซึ่ง Manager Lab Clinicเทคนิคการแพทย์นะคะก็ให้บริการเรื่องนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาผลภูมิแพ้อาหารแฝงเรื้อรังและเฉียบพลันค่ะรวมไปถึงเรื่องของการตรวจหาสารอนุมูลอิสระหรือสารต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญค่ะเรื่องของการตรวจหาโลหะหนักในร่างกายที่ปนเปื้อนมากับมลพิษทางอากาศมลพิษที่เกิดจากน้ำอาหารที่เรารับประทานเข้าไปปนเปื้อนนะคะและเราไม่ทราบสาเหตุวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้นะคะหัวข้อสนทนานะคะชื่อว่าภูมิแพ้อาหารแฝงเรื้อรังสำคัญไฉนและแขกรับเชิญวิทยากรของเราในวันนี้เราได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ Product Specialist Labport ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนิชาพัฒน์เสาแก้วหรือว่าคุณแจมค่ะสวัสดีค่ะมีคนเกิดภูมิแพ้มากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปวดหัวไมเกนท้องผูกมีลมในกระเพาะหูต่างๆมากมายแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยภูมิแพ้อาหารแฝงมีทั้ง IgE IgG แตกต่างอย่างไรคะค่ะก็ขอพูดถึงภูมิแพ้ก่อนนะคะ
ก็จริงๆแล้วนะคะคนเราจะมีอาการภูมิแพ้อยู่ซึ่งบางทีเราก็ไม่ทราบนะคะว่าแต่ละแบบมันต่างกันยังไงนะคะขอพูดอันแรกก่อนนะคะก็คือภูมิแพ้อาหารแบบเฉียบพลันนะคะตัวนี้ค่ะเหมือนเวลาเราแพ้สมมติว่าแพ้กุ้งแพ้ปูแพ้ไก่อะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เรารับประทานใช่ไหมคะเราก็จะมีอาการผิดปกติเช่นร้อนบวมแดงน้ำมูกไหลจามอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภูมิแพ้แบบเฉียบพลันปกติตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะสังเกตอาการได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะก็คือทานไปปุ๊บไม่บางทีแบบแค่ไม่ถึง5นาทีนะคะก็จะเกิดอาการละคันร้อนอะไรเงี้ยบวมแดงนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นภูมิแพ้แบบที่เป็นแบบเฉียบพลันนะคะเราก็จะอาจจะตรวจแลบหรือว่าสังเกตตัวเองได้นะคะแต่ว่ามันจะมีภูมิแพ้อีกแบบนึงก็คือภูมิแพ้อาหารแฝงนะคะภาษาวิชาการเขาจะพูดคําว่า food intolerance นะคะตัวนี้ค่ะเป็นภูมิแพ้ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะเกิดอาการทันทีหลังจากที่ทานอาหารได้นะคะก็คือทานไปสักพักนึงประมาณบางทีก็ข้ามวันเป็นถึง3วันค่อยมีอาการนะคะตรงนี้เราจะทราบได้ยังไงคะเวลามันผ่านไปแล้วยากมากนะคะถ้าเทียบกับอย่างภูมิแพ้แบบเฉียบพลันใช่ไหมคะเราก็โอ๊ยแพ้ตัวนี้เราก็ไม่กินใช่ปะแต่ถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยลำบากเพราะว่า1ก็คือกว่าจะครบ3วันอาการออกใช่ปะแล้วแบบประมาณว่าก่อนหน้านั้นกินไปไม่รู้กี่มื้อของว่างอีกมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นนั่นน่ะสิคะเกิดคำถามว่าแล้วเรารับประทานไปเยอะมากเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแพ้สารอาหารตัวไหนอย่างไรค่ะก็จริงๆแล้วสามารถที่จะเจาะเลือดตรวจอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ก็คือต้องยอมเสียเลือดเสียเนื้อใช่ไหมคะก็คือประมาณว่าเราสังเกตเองไม่ได้ละเราต้องพึ่งละพึ่งวิทยาการสมัยใหม่พึ่งห้องแลบทดลองนะคะก็คือต้องเจาะเลือดมาตรวจนะคะก็อย่างที่เมเนเจอร์แลบก็จะมีใช่ไหมคะในเรื่องของการตรวจเลือดนี่มีคำถามเยอะมากนะคะเขาบอกว่าตรวจเลือดไปแล้ว6เดือนงดนะฉันแพ้ข้าวฉันงดกินข้าว6เดือนทำได้นะคะแต่หลังจาก6เดือนคือฉันกลับมากินแล้วเนี่ยได้หรือเปล่ากลัวไงคะว่าจะเกิดอาการมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ากินไม่ได้เลยอย่างไรคะอย่างสมมุติว่าเราแพ้ข้าวใช่ไหมคะคือก็เราก็คิดว่าแล้วฉันจะใช้ชีวิตยังไงกินข้าวไม่ได้บ้านเราก็เป็นเมืองไทยแล้วก็กินข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมคะก็ต้องทำใจนะคะแล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมนิดนึงเพราะว่านอกจากข้าวแล้วเรามีอย่างอื่นไหมข้าวกล้องข้าวพวกไรซ์เบอร์รี่ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังเราสามารถที่จะเอามาสลับได้นะคะก็คือมันก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันนะคะอย่างถ้าสมมุติว่าการตรวจเนี่ยต้องเป็นคนลักษณะไหนอย่างไรอายุเท่าไหร่ต้องอดข้าวอดน้ำไหมเวลาไปตรวจอะคะอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะใช้ชีวิตตามปกติเราจะได้รู้ว่าเราแพ้อะไรนะคะเพราะเรามานั่งแบบอดแล้วเมคมันก็อาจจะไม่ใช่สภาพร่างกายที่แท้จริงนะคะก็คือใช้ชีวิตปกติเลยยกเว้นกรณีที่รับยาที่เป็นกฎการสร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่าที่เราตรวจนะคะก็คือตรวจ IgG ตรวจแอนติบอดีต่ออาหารถ้าเรารับยาที่กฎการสร้างภูมิคุ้มกันการสร้าง IgG ที่ตรวจมันจะได้ต่ำกว่าที่เป็นจริงแค่นั้นเองคือทีนี้คนเราก็สงสัยนะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่จะดูแลตนเองถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีไหมให้ร่างกายเยียวยาโดยที่เราไม่ต้องไปตรวจเลือดไม่ต้องไปหาสาเหตุดีไหมคะตรงนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นขอเกริ่นเรื่องภูมิคุ้มกันก่อนเนาะจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันนะคะใช่ค่ะหลายๆคนก็มีโรคภูมิแพ้ตนเองภูมิแพ้ในร่างกายทำลายตนเองด้วยในกรณีนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันใช่ค่ะคือดูเหมือนเรื่องภูมิคุ้มกันมันไม่ใช่ตัวร้ายนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันเป็นพระเอกเลยถ้าเราจะพูดถึงการพวกป้องกันโรคเคยได้ยินการฉีดวัคซีนไหมคะค่ะเราฉีดวัคซีนเราก็คือเอาเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตรายมากระตุ้นให้เราสร้างภูมิคุ้มกันอันนั้นเป็นด้านดีนะคะก็คือร่างกายเราก็จะสร้างแอนติบอดีมาพอเราติดเชื้อปุ๊บแอนติบอดีทำงานจับเชื้อโรคเราไม่ป่วยใช่ไหมคะอันนั้นคือด้านดีนะคะแต่ด้านที่ว่าเมื่อกี้ก็คือด้านที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติมาสร้างต่อสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายเช่นอาหารตรงนี้นะคะก็คือเป็นส่วนที่จะต้องระวังแล้วก็ต้องมีการดูแลเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคะถามว่าคือเราปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยเยียวยาตนเองดีไหมเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ
สร้างภูมิคุ้มกันจากการออกกำลังกายการรับประทานอาหารได้สมมติว่าเราป่วยเนี่ยเราก็สามารถจะเยียวยาตนเองได้นี่คะอย่างถ้าเป็นภูมิแพ้อาหารเรายังไม่รู้เลยว่าเราแพ้อะไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าเราแพ้เราก็ค่อยเยียวยาด้วยการลดไม่ไปกระตุ้นงดอาหารชนิดที่เราสร้างภูมิใช่ไหมคะก็คือเราต้องทราบก่อนถึงจะค่อยๆเยียวยาการเยียวยาก็คือเมื่อเราตรวจปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่มีอาหารที่เป็นสาเหตุใช่ไหมคะมันก็ไม่มีตัวมากระตุ้นน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์มีวางจำหน่ายแล้วที่ฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์ท็อปส์โฮมเฟรชมาร์ทสยามพารากอนกูเม่มาร์เก็ตเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์และ ASTV ช็อปถนนพระอาทิตย์หรือสนใจสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านโทร026335300กระติกทำน้ำด่างพกพาสะดวกเพียงใส่น้ำสะอาดเขย่าแล้วตั้งไว้เพียง5นาทีก็จะได้น้ำด่างที่มีค่า ORP ต้านอนุมูลอิสระทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ทุกที่ทุกเวลาสนใจกระติกทำน้ำด่างแบบพกพาสะดวก026335300